ข้มแข็งเป็นคนสู้อะไรสารพัดแต่จริงๆแล้วฮะโอ้โหเป็นคนที่ขี้สงสารมากนะฮะเห็นใครก็อยากจะช่วยไปหมดชีวิตน้องด่าเนี่ยนะฮะเกิดมาเพื่อให้คนอื่นตลอดเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะให้คนอื่นตลอดฮะนะครับทุกเรื่องเป็นคนเสียสละทุกเรื่องแต่สิ่งเดียวที่ผมอยากจะเตือนคุณน้องหยาดคือน้องหยาดต้องระวังเรื่องความคิดเพราะน้องหยาดเป็นคนคิดมากนะครับวิตกกังวลจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะด้วยตรงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษครับคือมันจะมาเป็นน้องๆไมเกรนโอเคนะฮะตรงนี้ต้องระวังสำหรับปีนี้นะฮะปี52เนี่ยนะครับผมเคยบอกว่าดูน้องหยาดเนี่ยนะฮะจะรุ่งโรจน์ไปถึง26ถึง27ยังอยู่ได้ยังเป็นนางเอกจนเบื่อเป็นนางเอกจนเบื่อฮะเบื่อไปเลยนะครับแล้วน้องหยาดครับน้องหยาดทราบไหมน้องหยาดกำลังจะมีเกณฑ์การที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศในรายวันนี้นะครับอีกประมาณสักไม่เกินน่าจะ2เดือนกว่าๆ3เดือนจะมีเกณฑ์การได้เดินทางไปต่างประเทศแบบโชคๆเลยชัดเจนนะครับและที่สำคัญนะผมอยากจะบอกน้องหยาดว่าสิ่งที่อยากเตือนน้องหยาดคือให้น้องหยาดระวังเรื่องรถนิดนึงนะครับถ้าขับสีบลอนด์หรือสีดำอยู่อันนี้คือผมไม่ทราบว่าขับสีอะไรนะครับให้ระวังมีเกณฑ์การเฉียบชนทางด้านซ้ายมือหรือด้านหลังทางขวามือต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะคุณต้องอยากเป็นคนที่ขับรถแล้วหลงครับหลงครับแปลกมากเป็นคนขับหลงฮะนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับและที่สำคัญในปีนี้นะผมอยากจะบอกน้องอยากว่าเดือนที่อยากต้องระวังที่สุดเลยนะฮะคือเดือนสิงหาและกันยายนครับสองเดือนนี้มันเหมือนจะมีข่าวไม่ดีมาอีกแล้วอีกละลอกแล้วทีนี้ไม่ใช่เรื่องเกาเหลานะนี่เรื่องแฟนเลยตรงนี้ต้องระวังคือจะมีเรื่องเหมือนกับเพศตรงข้ามเข้ามาตรงนี้ต้องระวังนะครับอาจจะสร้างให้เรามีปัญหาได้คือจริงๆก็บอกอีกนึงนะว่าเรื่องจริงของน้องหยาดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดังนะแต่ถ้าเรื่องไม่จริงดังมากนะฮะอันนี้คือเป็นลักษณะของน้องหยาดนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานจริงๆแล้วผมมองว่ายังสามารถไปได้ดีทีเดียวแต่ผมมองเห็นเรื่องจริงเลยต้องเรียกว่าไอ้อ้วนทุกครั้งมีเกณฑ์จะเข้ามาหรือยังครับพี่กิจโอ้โหน้องหยาดนี่ดาวปัตตานีมาเป็นลาภเลยดาวจันทร์เด่นมากเรื่องคู่ไม่ต้องห่วงนะดวงนี้แล้วคู่ครองอยู่ในเกณฑ์เศรษฐีต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเมืองนอกคือไปอยู่เมืองนอกมาเรียนเมืองนอกมาพิงกี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ23เดือนหน้าแล้วค่ะ23เข้า24เข้า23โอเค23เดือนหน้านะฮะโอเคเท่าที่ผมมองเห็นจากดวงของคุณน้องพิงกี้ณตอนนี้นะฮะสิ่งที่เห็นเริ่มแรกเลยเนี่ยครับคือน้องพิงกี้จะเป็นคนที่ต้องระวังเรื่องกดในกระเพาะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับแล้วประเด็นที่2นะครับคือน้องพิงกี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังอีกอันนึงคือน้องพิงกี้จะเป็นคนที่เนี่ยดูภายนอกอาจจะยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนน่าชื่นอกตรมนะครับเป็นคนลักษณะเก็บอารมณ์และเป็นคนที่เครียดมากชอบคิดแต่เรื่องเก่าๆตลอดเวลาเป็นคนจิตใจอ่อนไหวนะเป็นประเภทศิลานีคือคนอื่นปรึกษาได้หมดเป็นกูรูทุกด้านแต่ตัวเองนี่แก้ไขไม่ได้นะฮะนะฮะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะคือดวงของน้องพิงกี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเตือนนิดนึงคือน้องพิงกี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเวลามีเงินมีทองนะคือผมบอกอย่างนึงเวลามีเงินมีทองมาเป็นก้อนนะฮะบางทีเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะเวลามีเป็นเงินปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาฮะแล้วน้องพิงกี้ก็จะต้องช่วยเหลือต้องให้เขาไปตลอดนั่นคือชีวิตของเขาจริงๆนะครับอันนี้คือจุดดีนะครับแต่ถ้าเรามองในด้านอีกด้านนึงเนี่ยนะครับคือน้องพิงกี้แสดงออกเป็นคนมั่นใจแบบนี้ชัดเจนค่ะพี่ขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงแล้วลึกๆเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองครับโทษนะครับผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวและไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเวลาโทรศัพท์ครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแบบอายอะครับเป็นคนขี้อายนะจริงๆเป็นคนขี้อายแล้วเป็นคนมีโรคส่วนตัวอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับปี52ดีกว่าเรื่องความรักยังโอเคความรักยังโอเคครับก็บ่อยเหมือนกันครับคุณอ้ําอดิชาติหลายคนก็บอกว่าเป็นเกย์นะฮะเป็นเกย์เป็นแกล้งกวางบ้างผมขอคอนเฟิร์มในที่นี้เลยฮะเอาเกียรติหมอดูเป็นประกันว่าไม่ได้เป็นครับอันนี้คือยืนยันพวกผมเองก็ถูกหาว่าเป็นเกย์ครับนะฮะก็เนี่ยฮะก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่นะครับคุณอ้ําก็เช่นกันแต่คุณอ้ําเค้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับคุณอ้ําเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับและที่สําคัญเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต่อไปคบจะรู้ว่าเขาจุกจิกพอสมควรออกจุกจิกแบบผู้หญิงนั่นคือลักษณะของเขานะฮะส่วนน้องพิงกี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะออกลุยๆจะออกลุยๆสักนิดนึงนะครับนั่นคือลักษณะของเขาปี52นี่ครับความรักยังดีนะครับความรักยังดีการงานอยู่ในเกณฑ์ดีแต่รู้สึกเบื่อครับภาพออกมามีดาวเสาร์เข้ามาสัมพันธ์กับดวงชะตา
น้องพิงกี้รู้สึกเบื่อครับปรารภเหลือเกินว่าอยากเปลี่ยนอยากย้ายแต่ผมจะบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้แล้วแต่น้องตัดสินใจไม่ว่าจะย้ายหรือจะอยู่ดีด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ประเด็นนึงครับผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับน้องกำลังจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเสียเงินเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องบ้านเพราะน้องเนี่ยซื้อบ้านก็ยังไม่ถูกใจน้องกำลังจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกระจกเกี่ยวกับการต่ออะไรบางอย่างอยู่นะครับอันนี้ชัดเจนมากคือผมไม่ได้ได้ก็สื่อนะแต่ดูตามดวงนะเวลานี้จริงๆนะครับครับแล้วผมจะบอกนะครับว่าบ้านน้องมิกกี้ที่อยู่นี่ผมไม่เคยไปบ้านเขาแต่รู้ว่าบางทีลึกนะครับน้องครับลึกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านหลังนี้จะสว่างต่อไปจะมีต้นไม้ต้นมะม่วงอะไรอยู่ด้านขวามือถ้าเรามองไปอันนี้จะชัดเจนมากคอนเฟิร์มครับเยี่ยมฮะนะฮะเยี่ยมฮะเยี่ยมฮะชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอยากจะบอกน้องพิงกี้ว่าในปีหน้าดวงน้องพิงกี้เนี่ยจะดีกว่าปีนี้งานจะเยอะกว่านี้ครับนะครับแล้วดวงน้องพิงกี้และการศึกษาไม่ต้องกลัวดวงนี้ไปถึงด็อกเตอร์ได้นี่อันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วจะได้ปริญญาเมืองนอกด้วยอาวันปั้งกลิ่นรับรองว่าได้คอนเฟิร์มเยี่ยมนะครับเยี่ยมเยี่ยมดีอันนี้ก็เราชี้ลึกลงไปกว่านั้นนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ฝากบอกแม่น้องด้วยครับว่าช่วงนี้เห็นภาพขึ้นมาแม่น้องมีปัญหาที่หัวเข่าด้านขวานะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับครับตรงนี้ต้องระวังส่วนพ่อคุณเปรมนะฮะคุณพ่อชื่ออะไรครับเขาฝึกมวยมาไม่ถามก่อนช่วงนี้เตือนคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณเปรมเป็นความดันนะครับคุณเปรมครับครับนะครับระหว่างคุณพ่อจะมีอาการเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้ามืดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณพ่อรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องความดันค่อนข้างมากนะแกจะเวียนหัวแล้วก่อนหน้านี้แกเฉียดลมมาแล้วนะคุณเปรมทราบใช่ไหมครับคุณพ่อเมื่อจะเมื่อวานครับโอ้โหเห็นไหมครับคือมันค่อนข้างชัดเจนมากนะครับและที่สำคัญสำหรับน้องหยาดพี่เตือนอีกอย่างนึงพี่ไม่รู้การเดินของน้องหยาดแต่พี่เห็นว่าเวลาน้องหยาดเดินน้องหยาดเป็นคนที่เดินแล้วเท้าไม่สม่ำเสมอระวังจะมีเรื่องเท้าแผลงด้วยอันนี้ต้องระวังครับคอนเฟิร์มนะครับเปรมสนับที่นั่งกับผมไหมดูพี่เปรมเสียงต่ำมากโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเฮ้ยวันนี้เดี๋ยววันนี้นักข่าวมาเยอะเยอะครับผมเป็นเกย์ป่ะคุณเป็นจองคอนเฟิร์มดีเลยผมจะได้มีคุณนี่แหละเป็นแบ็กอัพอ่ะดูสิผมว่าไม่เป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรกทีเลยฮะแรกทีกับตอบมา3ปีแล้วตอบไม่ดีเดี๋ยวเสียงเริ่มทุ้มต่ำอีกคนนึงฮะคืองี้ฮะตอนนี้ที่ผมเห็นในช่วงนี้หรือในระยะที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะคุณแชมป์จะได้แฟนรูปร่างไม่สูงดัดฟันมาก่อนคอนเฟิร์มเอาเท่านี้พอขอบคุณครับได้ฟังกันชัดเจนแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะใช่ครับขอบคุณมากตอบได้ดีมากนะฮะโอเคเอ้าเรื่องจริงครับเออโอเคเรื่องจริงแล้วนะฮะจริงคือผมบอกนิดนึงนะครับว่าอะไรที่เป็นเรื่องจริงก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะอึกหรือยังไงก็ตามผมต้องถ่ายเพราะว่าในฐานะบางคนอ่ะอันนี้คือผมเปิดใจตรงๆบางทีบางคนบอกเฮ้ยทำไมกิดถ่ายแล้วถ้าไม่ถ่ายเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไม่ถ่ายก็โดนด่าแล้วถ้าทายที่มันขัดกับดวงชะตาครับสมมุติดูดวงแล้วมันใช่อ่ะเราตอบไม่ใช่แล้วผิดนะครับจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะครับถูกมั้ยฮะเพราะงั้นบางทีผมเองก็มีความหนักใจตรงนี้อยู่นิดนึงแต่เราต้องทายตามดวงครับทุกอย่างที่เห็นนะครับอะไรก็ตามต้องทายตามดวงหมดแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณครับแต่เท่าที่ผมเห็น3คนนี้นะฮะดวงในปี52ไม่มีใครดวงตกดีครับนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีชัดเจนนะครับค่อนข้างจะโอเคทีเดียวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากครับนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นแบบว่าในเมื่อแบบให้มาถ่ายมาผ่าดวงดารากันแล้วขอผ่าดวงพี่กฤตบ้างได้ไหมคะกฤตอะไรครับกฤตคอนเฟิร์มไงครับพี่เดี๋ยววันนี้อ่านข่าวเยอะไงแล้วอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวเอาสั้นๆเลยว่าคุณจะเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ถือว่าถ้าเป็นเรื่องโดยหลักทั่วไปเรื่องการงานเนี่ยนะครับถือว่าโอเคมากเพราะว่าผมมีรายการจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทุกวันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นระบบ SMS ที่ทำกับสามารถคอมมิชชั่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากช่วงนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากก็ถือว่าการงานช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าดีมากๆที่ผ่านมามันเป็นอุปสรรคเพราะผมก็เคยพูดกับพี่โจนะครับเนี่ยพี่โจท่านนี้นะครับพี่โจท่านนี้นะครับรวมถึงพี่นุ้ยเหมือนกันผมเคยพูดล่วงหน้าว่าผมจะมีคดีความในปลายปี51ที่ผ่านมาผมทราบล่วงหน้าแล้วเรื่องที่ผมทาย